วันที่23กรกฎาคมนั้นพวกเราได้ไปพูดคุยหารือถึงแนวทางนะครับแล้วก็จุดยืนของพรรคชาติไทยพัฒนาหลังจากที่ได้มีการคุยกันวันนั้นแล้วการได้รับเทียบเชิญในวันนี้นะครับก็แสดงให้เห็นถึงการที่พรรคเพื่อไทยและพรรคชาติไทยพัฒนานั้นมีแนวคิดมีแนวนโยบายมีทัศนคติในหลายๆเรื่องที่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถทำงานด้วยกันนะครับน่าจะเป็นผลดีกับประเทศที่สุดดังนั้นวันนี้เองพวกเราชาวชาติไทยพัฒนาก็ต้องขอขอบคุณครับทางพรรคเพื่อไทยที่ได้ส่งสารเชิญมาแล้วครับและพอมีแนวนโยบายแนวคิดแนวทัศนคติต่างๆที่ตรงกันนั้นเราก็ยินดีครับที่จะตอบรับคำเชื้อเชิญของพรรคเพื่อไทยในการเข้าร่วมนะครับในการที่จะทำงานในฐานะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและเมื่อถึงเวลานั้นแล้วก็เชื่อมั่นอีกเช่นกันครับในศักยภาพของพรรคเพื่อไทยในการที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงนะครับแล้วก็การเดินหน้าของเศรษฐกิจและอีกหลายมิติของประเทศไทยไปข้างหน้าทางพวกเราชาวชาติไทยพัฒนาก็ขอขอบคุณครับทางพรรคเพื่อไทยที่ได้ส่งเทียบเชิญมาในเช้าวันนี้ครับขอบคุณครับครับต้องขอบคุณท่านหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานะครับก็ต่อไปก็เป็นคำแถลงนะครับของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมนายแพทย์ชนน่านสีแก้วในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมกับตัวแทนนะครับซึ่งประกอบด้วยท่านรองหัวหน้าพรรคภูมิธรรมเวชยชัยท่านเลขาธิการพรรคในนามของมวลสมาชิกพรรคเพื่อไทยทั้งหมดวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานะครับท่านวราวุฒิศิลปะอาชาและท่านผู้อำนวยการพรรคท่านประภัทรโพธสุธนในฐานะตัวแทนของพรรคชาติไทยพัฒนาที่ได้ตอบรับคำเชิญของพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเข้ามาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลนะครับต้องขอบพระคุณยิ่งนะครับสำหรับคำตอบรับผมจะขออนุญาตพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนอ่านคำแถลงการนะครับเพื่อจะได้มีถ้อยคำที่ชัดเจนในการสื่อสารคำแถลงจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคเพื่อไทยได้รวบรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลเพิ่มเติมขึ้นในวันนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากพรรคชาติไทยพัฒนาต้องขอขอบคุณท่านหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาและทางสมาชิกพรรคเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับในสถานการณ์ของประเทศขณะนี้นะครับเรามีวิกฤต3วิกฤตถ้าไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาก็ยิ่งจะก่อวิกฤตมากขึ้นนั่นคือ1วิกฤตเรื่องของรัฐธรรมนูญ2วิกฤตทางด้านเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนและ3วิกฤตเรื่องความขัดแย้งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสังคมพรรคเพื่อไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาจะจับมือกันคลี่คลายปัญหาของประเทศในครั้งนี้โดยการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกกลุ่มทุกพรรคทุกฝ่ายทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองต่างๆและสมาชิกวุฒิสภาเลือกนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จสามารถบริหารประเทศนำไปสู่การเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วการประเมินเวลาออกไปยิ่งทำให้เกิดความเสียหายยิ่งขึ้น การจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วเท่าไหร่จะยิ่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้รวดเร็วมากขึ้นเท่านั้นเรายืนยันจะทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะในสถานการณ์การเมืองที่มีความเป็นพิเศษดังนั้นการที่จะแก้วิกฤตในครั้งนี้จำเป็นต้องสลายขั้วการเมืองเลิกการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายดึงความร่วมมือจากทุกพรรคทุกฝ่ายเพื่อนำรัฐธรรมนูญออกจากวิกฤตเพื่อนำประชาชนให้พ้นทุกข์เพื่อสร้างความสามัคคีสมานฉันท์โดยถือเป็นวาระของประเทศเราขอวิงวอนไปยังพี่น้องประชาชนให้มีความมั่นใจในพรรคเพื่อไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาและพรรคการเมืองต่างๆที่มาร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลขอแรงใจที่สนับสนุนในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เพื่อที่เราจะได้ร่วมกัน
ฝ่าวิกฤตเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้และเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนเราหวังจะเห็นความสามัคคีของทุกฝ่ายในประเทศเพื่อช่วยกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สังคมไทยกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ววันขอกราบขอบพระคุณครับเชิญคำถามพี่น้องสื่อมวลชนครับคนละคำถามนะครับเชิญเลยครับด้านขวามือครับผมคิดว่าการที่แต่ละพรรคนะครับได้แสดงเจตจำนงทำงานร่วมกันแล้วก็เป็นหน้าที่ของทุกๆพรรคนะครับที่จะต้องมาช่วยกันหาคะแนนเสียงในการที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีให้ได้เกิน376เสียงนะครับในการที่จะโหวตอาทิตย์หน้านี้ดังนั้นก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยหรือวันนี้พอพรรคชาติไทยพัฒนาเราตอบรับคำเชิญของพรรคเพื่อไทยแล้วเราเองก็ต้องพยายามช่วยกันนะครับหาคะแนนเสียงเพื่อที่จะได้ช่วยกันโหวตแล้วก็ทำให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลได้ในโอกาสแรกให้เร็วที่สุดนะครับดังนั้นไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับครับมีไหมครับไม่มีนะเอาเชิญครับเชิญครับตอนนี้ทีสอบบางส่วนค่ะที่ขอสัมภาษณ์กำลังเริ่มที่จะพูดถึงเรื่องของการที่เราไปขอเสนอสนับสนุนทางเก้าไกลนะคะว่าเหมือนจะเป็นการหลอกในเรื่องของการว่าให้ถอยเป็นฝ่ายค้านกองกองหรือเปล่านะคะสำหรับคำถามเรื่องข้อกังวลของสว.บางส่วนที่เห็นว่าพรรคเพื่อไทยเองนะครับได้ไปพูดคุยกับพรรคก้าวไกลแล้วจะมีความกังวลว่าจะมีการดึงเข้ามาร่วมรัฐบาลในช่วงหลังเนี่ยผมกลับเรียนด้วยความเคารพยิ่งนะครับเรากับพรรคก้าวไกลเนี่ยพยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันโดยมีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลผลการทำหน้าที่ของพวกเราในนาม8พรรคร่วม312เสียงทุกท่านทราบอยู่นะครับว่าไม่ประสบผลสำเร็จไม่ได้รับการสนับสนุนจากเสียงในรัฐสภาพรรคเพื่อไทยได้รับการส่งมอบจากพรรคก้าวไกลให้มันเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้เงื่อนไขของ8พรรค312เสียง MOU เดิมนะครับเราพยายามอย่างถึงที่สุดนั่นแหละครับถึงที่สุดที่จะขอคะแนนจากทุกภาคทุกฝ่ายเพราะใน312มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าเราเดินทางเดิมนะครับเราก็ได้มาแค่324คงไม่มากกว่านั้นเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็ต้องหาความร่วมมือจากทุกภาคทุกฝ่ายนะครับจากการที่เราไปสอบถามไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาและพรรคการเมืองที่เราทำอย่างเปิดเผยนะครับและเน้นย้ำผมต้องขออนุญาตใช้เวทีนี้กับเรียนด้วยความเคารพว่าที่เราทำอย่างเปิดเผยเนี่ยเพื่อเราต้องการคำตอบที่เปิดเผยว่าทำไมเขาถึงไม่ลงคะแนนให้กรณีที่เราจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคก้าวไกลคำตอบชัดครับคำตอบชัดไม่ว่าจะมีมาตรา112จะแก้ไขไม่แก้ไขหรือไม่เนี่ย4พรรคการเมืองตอบชัดว่าไม่สามารถร่วมรัฐบาลได้ไม่สามารถลงคะแนนให้ได้มีเพียงหนึ่งพรรคการเมืองเท่านั้นเองครับที่บอกว่าถ้ามีการปลดล็อกเงื่อนไขไม่แตะต้องไม่แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยเขาสามารถเข้าร่วมรัฐบาลได้นี่คือคำตอบที่ชัดมากเราเองก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องหาคะแนนหาเสียงเพิ่มจากพรรคอื่นภายใต้เงื่อนไขว่าถ้ามีพรรคก้าวไกลอยู่ร่วมการจัดตั้งรัฐบาลจะไม่ได้คะแนนการบริหารจัดการในเรื่องนี้เนี่ยเราเองจำยอมที่จะต้องทำนะครับจำยอมที่จะต้องทำเราไม่เคยเกลียดพรรคก้าวไกลเราไม่เคยปฏิเสธเสียงพี่น้องประชาชนที่ให้มาแต่สถานการณ์อย่างนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยไม่เดินหน้าทำอะไรเลยเนี่ยปล่อยให้บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเท่ากับปฏิเสธความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนและต่อประเทศชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นการที่เราจะแสวงหาเสียงเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมที่เราได้รับมอบหมายส่วนเรื่องของสว.นะครับที่มีข้อกังวลเนี่ยหลังจากที่เราเดินหาเสียงนะครับในนามของพรรคเพื่อไทยกับพรรคร่วมอื่นๆที่เราประกาศไปแล้วเนี่ยโดยไม่มีพรรคก้าวไกล
การที่เราไปพูดคุยกับทุกพรรคนะครับทุกบุคคลทุกส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลหรือพรรคใดๆเนี่ยเพื่อขอคะแนนในการพิจารณามาโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ได้มาจัดตั้งรัฐบาลนะครับเพราะว่าเราติดล็อกรัฐธรรมนูญวิกฤตรัฐธรรมนูญที่มันมีล็อกอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเราก็พยายามที่จะขอให้ทุกพรรคทุกฝ่ายมามีส่วนร่วมซึ่งเป็นเอกสิทธิ์นะครับแต่เราก็พยายามทำหน้าที่ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นการเดินทางไปพูดคุยกับทุกพรรคเช่นกรณีพรรคก้าวไกลเมื่อวานเนี่ยเป็นเจตจำนงเพียงเพื่อไปสอบถามขอความร่วมมือว่าเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนที่เราจะมาปลดล็อกรัฐธรรมนูญในเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเจตนาที่จะทำเราไม่ได้ไปเชิญชวนพรรคก้าวไกลให้มาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีพันธสัญญาว่าจะต้องเอาก้าวไกลมาร่วมรัฐบาลหลังจากนี้เพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าความกังวลของสว.บางส่วนที่ท่านพูดถึงเนี่ยเราสามารถที่จะตอบคำถามได้โดยพฤติการพฤติกรรมนะครับที่เรากระทำอยู่ขณะนี้และให้ความมั่นใจเขาให้ความมั่นใจเขาทุกภาคส่วนผมก็เชื่อว่าน่าจะได้รับการยอมรับครับผมขออนุญาตนะครับ ขออนุญาตต้องเรียนว่า การไปเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งผิดปกติที่พรรคเพื่อไทยกำลังดำเนินการเพราะอย่างที่ท่านหัวหน้าพูดเราไปทุกพรรคทุกฝ่ายทุกคนนะครับทั้งสภาผู้แทนราษฎรและทั้งวุฒิสภาเพราะนั่นคือการปฏิบัติที่เป็นจริงที่สะท้อนว่าเราต้องการที่จะสลายขั้วความขัดแย้งในทุกพรรคการเมืองแต่เรียนยืนยันได้อย่างหนึ่งว่าการไปเมื่อวานไม่ใช่ไปเชิญพรรคก้าวไกลมาร่วมรัฐบาลเพราะเราชัดเจนอยู่แล้วว่าตั้งแต่ตอนที่เราแยกกันใน MOU พรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านพรรคเรามาร่วมมาตั้งรัฐบาลนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ไปเมื่อวานก็คือการรับฟังความเห็นนะครับเพื่อที่จะให้การตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างมิติการเมืองใหม่อย่างที่กล่าวไปก็คือว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลหรือพรรคฝ่ายรัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเราอยู่ในสภาเราจะทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์นะครับเราไม่ได้คิดว่าถ้าเป็นเพื่อไทยหรือเป็นก้าวไกลหรือเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านแล้วเนี่ยจะต้องทำอะไรที่ตรงกันข้ามเสมอเราเรียนยืนยันไปแล้วแล้วก็ได้พูดกับทางพรรคก้าวไกลไปแล้วว่าอะไรที่เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนเราทำได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องมาตราการแก้ไขมาตรา112และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของประเทศเพราะนั้นจากจุดยืนนี้ที่เราพูดมาตลอดผมไม่เชื่อว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือกลุ่มองค์กรต่างๆที่เราอยากขอความร่วมมือกันจะมีปัญหาและอีกประเด็นหนึ่งที่เราได้พูดอย่างชัดเจนก็คือว่าวันนี้เราจัดตั้งการเป็นรัฐบาลในมิติใหม่ไม่ใช่เอาเรื่องผลประโยชน์ของพรรคการเมืองเป็นที่ตั้งแล้วมาแบ่งแยกแข่งขันในเรื่องที่จะใครจะครองกระทรวงไหนวันนี้สิ่งที่เราต้องการอันดับแรกเลยก็คือการแก้ไขวิกฤตของประเทศเราขอให้เลือกให้ความไว้วางใจกับพรรคเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเราจะเป็นแกนนำในการประสานงานเพราะนั้นจะเห็นว่าทุกพรรคทุกฝ่ายที่เราเชิญมาเขาให้ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นว่าทีมงานของพรรคเพื่อไทยนั้นมีคุณสมบัติมีคุณภาพพอที่จะช่วยกันนำการแก้ไขวิกฤตของประเทศขอบคุณครับครับขอเชิญด้านนี้ครับเมื่อทางเพื่อไทยประกาศการสลายขั้วครับตอนนี้เหลือ3พรรคหลักก็คือประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติและก็พลังประชารัฐเนี่ยทำไมเราถึงไม่เชิญที่จะไปพูดคุยเพื่อดึงมาร่วมรัฐบาลครับว่าอย่างน้อยเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะการันตีเสียงสวได้เลยก็อย่างที่เรียนนะครับเราไม่ได้ไปเรียนเชิญใครร่วมรัฐบาลชัดเจนทุกอย่างแต่สิ่งที่เป็นปัญหาอันดับแรกคือเชิญให้มาช่วยกันโหวตให้ความไว้วางใจกับพรรคเพื่อไทยและแกนและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเราทุกพรรคเนี่ยเราไปพบหมดแล้วครับได้คุยแล้วทั้งหมดทุกกลุ่มแต่ว่ากระบวนการต่างๆที่จะมาสู่ขั้นตอนที่เป็นข้อสรุปก็คงต้องให้มันเป็นไปตามกระบวนการตามกรอบเวลาตามวาระนะครับครับขอเชิญด้านนี้ครับเราได้คุยตั้งแต่เมื่อวานนะครับและเราก็ได้พูดถึงสถานการณ์พิเศษกับเจตจำนงพรรคเพื่อไทย
แล้วเราก็ให้แต่ละฝ่ายที่เราไปคุยทุกฝ่ายเหมือนกันเหมือนกับพรรคก้าวไกลคือให้ไปไต่ตองและคิดเพราะยังมีเวลาในการที่จะโหวตอีกหลายวันแต่เราบอกแล้วว่าเราไม่หยุดสิ่งที่เรากำลังคิดและกันดำเนินการเพราะนั้นเราไม่ได้ต้องการคำตอบรอชัดเจนว่าจะต้องทำหรือไม่ทำวันนี้เราทำคู่ขนานกันไปสิ่งที่เราวางในการดำเนินการพรรคไหนพร้อมเราก็สามารถเปิดได้ทีละพรรคก็จากวันนี้ไปก็ถ้าพรรคไหนพร้อมเราก็ยังเปิดได้ทุกพรรคคุยหมดแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ไปคาดคั้นว่าต้องตอบเราอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือให้แสดงเจตจำนงแล้วถ้ายังไม่พร้อมก็พิสูจน์ให้เราเห็นในวันที่เลือกนายกรัฐมนตรีครับก็คุยสถานการณ์กับคุยเรื่องการโหวตนายกให้ความไว้วางใจเราผมว่าชัดเจนแล้วนะครับที่พูดนี้ชัดเจนทุกพรรคทุกฝ่ายทุกกลุ่มคงไม่มีคำถามเหล่านี้อีกแต่ถ้าเรื่องของการรวมในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นพรรคจะมีมาเพิ่มอีกไหมคะก็อยู่ในกระบวนการครับรอผมว่าเรายังรอได้ถึงวันที่ประธานรัฐสภาเลือกวันให้โหวตนายกรัฐมนตรีแล้ววันนั้นเป็นความเป็นจริงที่จะให้ทุกคนได้เห็นว่าใครร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีได้ถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีจากนั้นไปก็คือการจัดตั้งรัฐบาลก็จะได้เห็นว่าจะมีใครบ้างเดี๋ยวเชิญด้านนี้ด้วยครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมประเด็นนี้นิดนึงครับเพื่อจะได้มีความเข้าใจร่วมกันคือหนทางการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับอะไรที่เป็นความต้องการส่วนใหญ่ที่เราพยายามจะทำได้เราก็พยายามหาทางเลือกนั้นเป็นทางเลือกอันดับแรกสุดเช่นไปเจรจาให้พรรคการเมืองและสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเขาได้มาลงคะแนนเลือกนายกให้เราโดยไม่มีเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันถ้าเงื่อนไขนี้มันสำเร็จนะครับสิ่งที่เราวางแนวทางจัดตั้งรัฐบาลไว้มันก็สามารถตอบสนองความต้องการส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชนได้อันนี้เป็นทางเลือกที่เราพยายามนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้หน้าที่ของพรรคเพื่อไทยขณะนี้คือต้องตั้งรัฐบาลให้สำเร็จนะครับเราจะทำให้มันคาราคาซังแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องมีทางเลือกอื่นทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้เราก็ต้องพยายามแสวงหาบนพื้นฐานของประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักกันนะครับเรายอมรับนะครับว่าเพื่อไทยเราเนี่ยเราใช้ต้นทุนสูงมากในการทำงานครั้งนี้เพราะสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยเรารณรงค์ให้พี่น้องประชาชนมอบความไว้วางใจให้เราเรื่องของแหล่งสไลด์ได้เสียงมากกว่า250เสียงขึ้นไปแต่เราทำไม่สำเร็จเราเองทำไม่สำเร็จเราต้องยอมรับนะครับในการทำไม่สำเร็จเนื่องเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้สถานการณ์อย่างนี้ข้อที่จริงอย่างนี้มาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เท่านั้นเองครับครับจากด้านนี้ครับถ้าจะเสียงจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้ถ้าเป็นทางการก็คือ238เสียงมันยังขาดอีกถ้าบอกว่าไม่นับก้าวไกลก็จะเหลือ3พรรคก็คือประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติถ้าโหวตเลือกนายกแล้วมีความเป็นไปได้ใช่ไหมคะว่าจะดึงมาร่วมรัฐบาลยังมีบุคคลการจัดตั้งรัฐบาลมีเสถียรภาพนะครับต้องเป็นเสียงข้างมากภายใต้ที่เราพูดคุยกับทุกพรรคการเมืองเนี่ยเราสร้างความมั่นใจว่าเรามีเสียงข้างมากแล้วนะครับทุกพรรคถึงมาร่วมกับเราได้หลายพรรคมีเงื่อนไขว่าเป็นเสียงข้างน้อยนี้เขาจะไม่ร่วมรัฐบาลเพราะนั้นสิ่งที่เราพูดคุยเบื้องต้นเนี่ยเราให้คำรับรองว่าเรามีเสียงข้างมากก็คือเกินกึ่งหนึ่งอยู่แล้วส่วนจะเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดถึง300หรือไม่นะครับ280 290หรือไม่เนี่ยอยู่ขั้นตอนที่เรากำลังทำงานกันผมเรียนด้วยความเคารพนะครับพรรคเพื่อไทยมีข้อจำกัดในทางเลือกมากเราเสนอทางเลือกพยายามทำทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับบนพื้นฐานที่มีความเป็นไปได้แต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยทางเลือกต่อมาเราก็ต้องเลือกนะครับเราต้องเลือกเพราะเราเชื่อว่าถ้าเราทำทางเลือกนี้ได้จัดตั้งรัฐบาลได้ไม่ใช่เพื่อเรานะครับเราจะทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองผลการทำงานตรงนั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยเราก็มีความมั่นใจว่าประเทศมันต้องกลับมาการแบ่งขั้วการแบ่งสีนะครับการทำหน้าที่ร่วมกันการสร้างวัฒกรรมเพียงแต่บางเรื่องบางราวเนี่ยถ้าเราไว้สามารถควบคุมได้ในฐานะเป็นผู้นำนะครับเอาทุกฝ่ายมาร่วมมือกันนะผมก็เชื่อว่ามันก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ประเทศมันเดินหน้าได้ครับผ
ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าขอเรียนเพิ่มเติมจากที่ท่านหัวหน้าพูดก็คือว่าเราเริ่มต้นจาก141จากวันนั้นถึงวันนี้คือกระบวนการทำงานของเราที่เห็นเป็นรูปธรรมถึงวันนี้238เรายืนยันมาตลอดนะครับว่าเราเกินกึ่งหนึ่งแล้วเรื่องนี้มันต้องทำให้ชัดเจนให้เห็นแต่เรามีเวลาจนถึงวันที่17ที่จะรอให้ประธานรัฐสภาเลือกประชุมผมยืนยันกับท่านว่าก่อนถึงวันเลือกนายกรัฐมนตรีเราจะมีเสียงทั้งหมดให้ท่านได้เห็นว่าสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีจากเราม้วนเดียวจบได้ครับโอเคนะครับขอบโอเคนะครับขอบคุณครับจบที่สื่อมวลชนนะครับในเช้าวันนี้เองพวกเราชาวพรรคชาติไทยพัฒนานะครับต้องขอบคุณทางพรรคเพื่อไทยนะครับที่ได้ให้เกียรติส่งไมตรีจิตนะครับส่งเทียบเชิญมายังกับพวกเราชาวพรรคชาติไทยพัฒนาหลังจากที่เมื่อวันที่23กรกฎาคมนั้นพวกเราได้ไปพูดคุยหารือถึงแนวทางนะครับแล้วก็จุดยืนของพรรคชาติไทยพัฒนาหลังจากที่ได้มีการคุยกันวันนั้นแล้วการได้รับเทียบเชิญในวันนี้นะครับก็แสดงให้เห็นถึงการที่พรรคเพื่อไทยและพรรคชาติไทยพัฒนานั้นมีแนวคิดมีแนวนโยบายมีทัศนคติในหลายๆเรื่องที่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถทำงานด้วยกันนะครับน่าจะเป็นผลดีกับประเทศที่สุดดังนั้นวันนี้เองพวกเราชาวชาติไทยพัฒนาก็ต้องขอขอบคุณครับทางพรรคเพื่อไทยที่ได้ส่งสารเชิญมานะครับและพอมีแนวนโยบายแนวคิดแนวทัศนคติต่างๆที่ตรงกันนั้นเราก็ยินดีครับที่จะตอบรับคำเชิญของพรรคเพื่อไทยในการเข้าร่วมนะครับในการที่จะทำงานในฐานะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและเมื่อถึงเวลานั้นแล้วก็เชื่อมั่นอีกเช่นกันครับในศักยภาพของพรรคเพื่อไทยในการที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงนะครับแล้วก็การเดินหน้าของเศรษฐกิจและอีกหลายๆมิติของประเทศไทยไปข้างหน้าทางพวกเราชาวชาติไทยพัฒนาก็ขอขอบคุณครับทางพรรคเพื่อไทยที่ได้ส่งเทียบเชิญมาในเช้าวันนี้ครับขอบคุณครับครับต้องขอบคุณท่านหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานะครับก็ต่อไปก็เป็นคำแถลงนะครับของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมกับตัวแทนนะครับซึ่งประกอบด้วยท่านรองหัวหน้าพรรคภูมิธรรมเวชยชัยท่านเลขาธิการพรรคในนามของมวลสมาชิกพรรคเพื่อไทยทั้งหมดวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานะครับท่านวราวุฒิศิลปอาชาและท่านผู้อำนวยการพรรคท่านประภัทรโพธิสุธนในฐานะตัวแทนของพรรคชาติไทยพัฒนาที่ได้ตอบรับคำเชิญของพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเข้ามาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลนะครับต้องขอพระคุณยิ่งนะครับสำหรับคำตอบรับผมจะขออนุญาตพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนอ่านคำแถลงการนะครับเพื่อจะได้มีถ้อยคำที่ชัดเจนในการสื่อสารคำแถลงจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคเพื่อไทยได้รวบรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลเพิ่มเติมขึ้นในวันนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากพรรคชาติไทยพัฒนาต้องขอขอบคุณท่านหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาและทางสมาชิกพรรคเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับในสถานการณ์ของประเทศขณะนี้นะครับเรามีวิกฤต3วิกฤตถ้าไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาก็ยิ่งจะก่อวิกฤตมากขึ้นนั่นคือ1วิกฤตเรื่องของรัฐธรรมนูญ2วิกฤตทางด้านเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนและ3วิกฤตเรื่องความขัดแย้งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสังคมพรรคเพื่อไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาจะจับมือกันคลี่คลายปัญหาของประเทศในครั้งนี้โดยการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกกลุ่มทุกพรรคทุกฝ่ายทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองต่างๆและสมาชิกวุฒิสภาเลือกนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จสามารถบริหารประเทศนำไปสู่การเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
การประมูลลาออกไปยิ่งทำให้เกิดความเสียหายยิ่งขึ้นการจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วเท่าไหร่จะยิ่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้รวดเร็วมากขึ้นเท่านั้นเรายืนยันจะทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะในสถานการณ์การเมืองที่มีความเป็นพิเศษดังนั้นการที่จะแก้วิกฤตในครั้งนี้จำเป็นต้องสลายขั้วการเมืองเลิกการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายดึงความร่วมมือจากทุกพรรคทุกฝ่ายเพื่อนำรัฐธรรมนูญออกจากวิกฤตเพื่อนำประชาชนให้พ้นทุกข์เพื่อสร้างความสามัคคีสมานฉันท์โดยถือเป็นวาระของประเทศเราขอวิงวอนไปยังพี่น้องประชาชนให้มีความมั่นใจในพรรคเพื่อไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาและพรรคการเมืองต่างๆที่มาร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลขอแรงใจที่สนับสนุนในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เพื่อที่เราจะได้ร่วมกันฝ่าวิกฤตเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้และเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนเราหวังจะเห็นความสามัคคีของทุกฝ่ายในประเทศเพื่อช่วยกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สังคมไทยกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ววันขอกราบขอบพระคุณครับเชิญคำถามพี่น้องสื่อมวลชนครับคนละคำถามนะครับเชิญเลยครับด้านขวามือครับผมคิดว่าการที่แต่ละพรรคนะครับได้แสดงเจตจำนงทำงานร่วมกันแล้วก็เป็นหน้าที่ของทุกๆพรรคนะครับที่จะต้องมาช่วยกันหาคะแนนเสียงในการที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีให้ได้เกิน376เสียงนะครับในการที่จะโหวตในอาทิตย์หน้านี้ดังนั้นก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยหรือวันนี้พอพรรคชาติไทยพัฒนาเราตอบรับคำเชิญของพรรคเพื่อไทยแล้วเราเองก็ต้องพยายามช่วยกันนะครับหาคะแนนเสียงเพื่อที่จะได้ช่วยกันโหวตแล้วก็ทำให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลได้ในโอกาสแรกให้เร็วที่สุดนะครับดังนั้นไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับครับมีไหมครับไม่มีนะเอาเชิญครับเชิญครับตอนนี้มีสวบางส่วนค่ะที่ขอชนะกำลังเหมือนเริ่มที่จะพูดถึงเรื่องของการที่เราไปขอเสียงสนับสนุนทางเก้าไกลนะคะว่าเหมือนจะเป็นการหลอกในเรื่องของการว่าให้ถอยเป็นฝ่ายค้านกองกลองหรือเปล่านะคะสำหรับคำถามเรื่องข้อกังวลของสว.บางส่วนที่เห็นว่าพรรคเพื่อไทยเองนะครับได้ไปพูดคุยกับพรรคก้าวไกลแล้วจะมีความกังวลว่าจะมีการดึงเข้ามาร่วมรัฐบาลในช่วงหลังเนี่ยผมกลับเรียนด้วยความเคารพยิ่งนะครับเรากับพรรคก้าวไกลเนี่ยพยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันโดยมีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลผลการทำหน้าที่ของพวกเราในนาม8พรรคร่วม312เสียงทุกท่านทราบอยู่นะครับว่าไม่ประสบผลสำเร็จไม่ได้รับการสนับสนุนจากเสียงในรัฐสภาพรรคเพื่อไทยได้รับการส่งมอบจากพรรคก้าวไกลให้มาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้เงื่อนไขของ8พรรค312เสียง MOU เดิมนะครับเราพยายามอย่างถึงที่สุดนั่นแหละครับถึงที่สุดที่จะขอคะแนนจากทุกภาคทุกฝ่ายเพราะใน312มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าเราเดินทางเดิมนะครับเราก็ได้มาแค่324คงไม่มากกว่านั้นเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็ต้องหาความร่วมมือจากทุกภาคทุกฝ่ายนะครับจากการที่เราไปสอบถามไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาและพรรคการเมืองที่เราทำอย่างเปิดเผยนะครับและเน้นย้ำผมต้องขออนุญาตใช้เวทีนี้กับเรียนด้วยความเคารพว่าที่เราทำอย่างเปิดเผยเนี่ยเพื่อเราต้องการคำตอบที่เปิดเผยว่าทำไมเขาถึงไม่ลงคะแนนให้กรณีที่เราจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคก้าวไกลคำตอบชัดครับคำตอบชัดไม่ว่าจะมีมาตรา112จะแก้ไขไม่แก้ไขหรือไม่เนี่ย4พรรคการเมืองตอบชัดว่าไม่สามารถร่วมรัฐบาลได้ไม่สามารถลงคะแนนให้ได้มีเพียงหนึ่งพรรคการเมืองเท่านั้นเองครับที่บอกว่าถ้ามีการปลดล็อกเงื่อนไขไม่แตะต้องไม่แก้ไข
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยเขาสามารถเข้าร่วมรัฐบาลได้นี่คือคำตอบที่ชัดมากเราเองก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องหาคะแนนหาเสียงเพิ่มจากพรรคอื่นภายใต้เงื่อนไขว่าถ้ามีพรรคก้าวไกลอยู่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลจะไม่ได้คะแนนการบริหารจัดการในเรื่องนี้เนี่ยเราเองจำยอมที่จะต้องทำนะครับจำยอมที่จะต้องทำเราไม่เคยเกลียดพรรคก้าวไกลเราไม่เคยปฏิเสธเสียงแต่ปฏิเสธเสียงพี่น้องประชาชนที่ให้มาแต่ในสถานการณ์อย่างนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยไม่เดินหน้าทำอะไรเลยเนี่ยปล่อยให้บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเท่ากับปฏิเสธความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนและต่อประเทศชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นการที่เราจะแสวงหาเสียงเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมที่เราได้รับมอบหมายส่วนเรื่องของสว.นะครับที่มีข้อกังวลเนี่ยหลังจากที่เราเดินหาเสียงนะครับในนามของพรรคเพื่อไทยกับพรรคร่วมอื่นๆที่เราประกาศไปแล้วเนี่ยโดยไม่มีพรรคก้าวไกลการที่เราไปพูดคุยกับทุกพรรคนะครับทุกบุคคลทุกส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลหรือพรรคใดๆเนี่ยเพื่อขอคะแนนในการพิจารณามาโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ได้มาจัดตั้งรัฐบาลนะครับเพราะว่าเราติดล็อกรัฐธรรมนูญวิกฤตรัฐธรรมนูญที่มันมีล็อกอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเราก็พยายามที่จะขอให้ทุกพรรคทุกฝ่ายมามีส่วนร่วมซึ่งเป็นเอกสิทธิ์นะครับแต่เราก็พยายามทำหน้าที่ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นการเดินทางไปพูดคุยกับทุกพรรคเช่นกรณีพรรคก้าวไกลเมื่อวานเนี่ยเป็นเจตจำนงเพียงเพื่อไปสอบถามขอความร่วมมือว่าเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนที่เราจะมาปลดล็อกรัฐธรรมนูญในเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเจตนาที่จะทำเราไม่ได้ไปเชิญชวนพรรคก้าวไกลให้มาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีพันธสัญญาว่าจะต้องเอาก้าวไกลมาร่วมรัฐบาลหลังจากนี้เพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าความกังวลของสว.บางส่วนที่ท่านพูดถึงเนี่ยเราสามารถที่จะตอบคำถามได้โดยพฤติการพฤติกรรมนะครับที่เรากระทำอยู่ขณะนี้และให้ความมั่นใจเขาให้ความมั่นใจกับทุกภาคส่วนผมก็เชื่อว่าน่าจะได้รับการยอมรับครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตต้องเรียนว่าการไปเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งผิดปกติที่พรรคเพื่อไทยกำลังดำเนินการเพราะอย่างที่ท่านหัวหน้าพูดเราไปทุกพรรคทุกฝ่ายทุกคนนะครับทั้งสภาผู้แทนราษฎรและทั้งวุฒิสภาเพราะนั่นคือการปฏิบัติที่เป็นจริงที่สะท้อนว่าเราต้องการที่จะสลายขั้วความขัดแย้งในทุกพรรคการเมืองแต่เรียนยืนยันได้อย่างหนึ่งว่าการไปเมื่อวานไม่ใช่ไปเชิญพรรคก้าวไกลมาร่วมรัฐบาลเพราะเราชัดเจนอยู่แล้วว่าตั้งแต่ตอนที่เราแยกกันใน MOU พรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านพรรคเรามาร่วมมาตั้งรัฐบาลนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ไปเมื่อวานก็คือการรับฟังความเห็นนะครับเพื่อที่จะให้การตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างมิติการเมืองใหม่อย่างที่กล่าวไปก็คือว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลหรือพรรคฝ่ายรัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเราอยู่ในสภาเราจะทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์นะครับเราไม่ได้คิดว่าถ้าเป็นเพื่อไทยหรือเป็นก้าวไกลหรือเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านแล้วเนี่ยจะต้องทำอะไรที่ตรงกันข้ามเสมอเราเรียนยืนยันไปแล้วแล้วก็ได้พูดกับทางพรรคก้าวไกลไปแล้วว่าอะไรที่เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนเราทำได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องมาตราการแก้ไขมาตรา112และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของประเทศเพราะนั้นจากจุดยืนนี้ที่เราพูดมาตลอดผมไม่เชื่อว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือกลุ่มองค์กรต่างๆที่เราอยากขอความร่วมมือกันจะมีปัญหาและอีกประเด็นหนึ่งที่เราได้พูดอย่างชัดเจนก็คือว่าวันนี้เราจัดตั้งการเป็นรัฐบาลในมิติใหม่ไม่ใช่เอาเรื่องผลประโยชน์ของพรรคการเมืองเป็นที่ตั้งแล้วมาแบ่งแยกแข่งขันในเรื่องที่จะใครจะครองกระทรวงไหนวันนี้สิ่งที่เราต้องการอันดับแรกเลยก็คือการแก้ไขวิกฤตของประเทศเราขอให้เลือกให้ความไว้วางใจกับพรรคเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเราจะเป็นแกนนำในการประสานงานเพราะนั้นจะเห็นว่าทุกพรรคทุกฝ่ายที่เราเชิญมาเขาให้ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นว่าทีมงานของพรรคเพื่อไทยนั้นมีคุณสมบัติมีคุณภาพพอที่จะช่วยกันนำการแก้ไขวิกฤตของประเทศขอบคุณครับครับขอเชิญด้านนี้ครับเมื่อทางเพื่อไทยประกาศจะสลายขั้วครับตอนนี้เหลือ3พรรคหลักก็คือประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติและพรรคประชารัฐเนี่ย
ำไมเราถึงไม่เชิญที่จะไปพูดคุยเพื่อดึงมาร่วมรัฐบาลครับว่าอย่างน้อยเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะการันตีเสียงสว